สวัสดีจ้าไม่หนีป่องมาจะมาร้องต่องมาคุ้งแหงแบบนี้เบิ้งด้วยจ้าร้องเบิ้งว่ามันจะเป็นคือบอกมาคุ้งหมดสดป่ะด้วยจ้าอันนี้ป่องซื้อมาประมาณบ่ถึงยูโรจ้าซื้อมาจากร้านเอเชียบ่แม่นของจากไทยแต่จะเป็นของจากเวียดนามจ้ามาร้องตามเบิ้งว่ามันจะคือบอกคงสดป่ะจ้าก่อนอื่นก็ต้องเอาไปแซะน้ำก่อนแซะน้ำเย็นๆผมดูว่าแซะจังกะทีน่าจะพอในถุงมันก็ว่าเขียนบอกจ้ะหลังจากที่ปองแซะเสร็จไว้แต่เมื่อวานย่างมือแรงได้จ้ะจนมาหอดตอนนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ครับ2ทุ่มกว่าคือมือนึงเต็มๆด้วยจ้ะเสียงมันก็เป็นจังซี่แล้วจ้ะคือบักโฮนทั่วไปแล้วแต่ละซาตามักฮงแหงมาเบิ้งมากินน้ำกันเด้อจ้าพ่อเป็นพี่น้องเสร็จย่อยๆเลือกไผ่พ่อในหยาบจ้าบ่แนะนำนะจ๊ะมันบ่คือบ่คงสดเลยหยาบอีหลียำบ่ขาดจ้ะบอกว่าแนะนำจ้ะคือผ่านบ่ผ่านสวัสดีเด้นี่ซื้อมาห่อเดียวเสียงหยั่งหยาบคิดบอกเลยคำเดียวว่าหยาบจะหยั่งกระซิบบอกขาด
สำหรับผู้ใดที่คิดซื้อบักฮุงแห่งมัดอันไว้ตำกินปอมบ่แนะนำเด้อจ้ะหยาบหยาบหยาบอีหลีจ้ะโชคดีที่ไปซื้อมาห่อเดียวสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังจากฟองแค่สิมารีวิวเส้นบักฮุงแห่งไปซื้อว่ามันสิขึ้นเส้นบักฮุงสดเฮาบ่สำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังจากมาซ้ำนี่นะจ้าที่ไหนก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ในเด้อจ้าคลิปต่อไปบอกสิมาลองตําเส้นบักฮุงแซ่แข็งลองเบิ่งจ้ามันสิคือเส้นบักฮุงสดบ่ที่ไหนก็ฝากติดตามให้ด้วยจ้าไปแล้วบ๊ายบาย